กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิถ้าพูดถึงเรื่องการทำขนมเค้กที่ต้องใช้เตาอบหลายคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยตายแล้วดูวุ่นวายที่บ้านไม่มีเตาอบแล้วก็ไม่มีความพร้อมไม่เป็นไรคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถทำเค้กแบบเบิร์ธเดย์ได้คุณผู้ชมครับวันนี้เราทำเครปเค้กเบิร์ธเดย์ด้วยเดนป้าเครื่องปั่นพลังสูงเครื่องนี้ก็สามารถทำเครปที่เนื้อละเอียดนุ่มและแผ่นบางบางได้ไม่เชื่อคุณผู้ชมลองชมนะครับวันนี้อาจารย์นิสักเตรียมครับนี่โถปั่นจัก 1,000 มิลลิลิตรซึ่งใช้ในการผสมส่วนผสมของการทำแป้งเครปได้อย่างง่ายดายมากง่ายๆคุณผู้ชมครับแค่ใส่ไข่ไก่ลงไปในโถนะตามด้วยน้ำตาลทรายเครปของเราเค็มนิดๆ นะคุณผู้ชมเราก็ใส่เกลือป่นลงไปหยิบมือเดียวหอมกลิ่นวานิลาสักน้อยหนึ่งนะคุณผู้ชมใส่น้ำมันพืชลงไปแต่จะหอมก็ต้องใส่เนยละลายลงไปด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับนมใส่ลงไปในนี้เลยเห็นไหมแทบจะบอกกับคุณผู้ชมว่าทุกอย่างสามารถลงไปในโถปั่นแบบนี้ได้เลยคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วก็จัดการปิดฝาซะให้เรียบร้อยลงล็อกซะให้แน่นๆปิดอุปกรณ์ซะให้เรียบร้อยเพราะ 22,000 รอบต่อนาทีมีความเร็วถึง2ระดับแต่สำหรับการทำเครปเค้กเพียงแค่ความเร็วระดับ1ก็ถือว่าพอแล้วคุณผู้ชมครับเห็นมั้ยพอลงล็อกเสร็จแล้วเราก็จัดการบิดนิดเดียวจำไว้เลยครับคุณผู้ชมครับบดปั่นสับสกัดเดนป้าเครื่องเดียวเอาอยู่จากนั้นเราก็นำอุปกรณ์ชิ้นนี้ออกมาวางนะคุณผู้ชมค่อยๆใส่แป้งสาลีลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมแป้งเครปของเราจากนั้นก็จัดการแบ่งลงในถ้วยคุณผู้ชมครับเห็นไหมเนื้อของแป้งเครปละเอียดเนียนสวยงามถ้วยนี้ขอเป็นสีฟ้าใส่ลงไปหน่อยได้ไหมสักหยดสองหยดอุ้ยได้แผ่นเครปสีฟ้าสวยเรียบร้อยคุณผู้ชมประเดี๋ยวเราจะหยอดเครปเป็นแผ่นๆหลายๆสีเตรียมไว้นะครับจัดการอุ่นกระทะเครปให้ร้อนๆแล้วก็ทาน้ำมันแต่เพียงบางๆนะคุณผู้ชมพอกระทะเครปของเราเริ่มร้อนเราก็ตักแป้งเครปของเราใส่ลงไปในกระทะสักหน่อยหนึ่งคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็รีบเอียงซะนี่ให้ไปทั่วนะคุณผู้ชมประเดี๋ยวเราก็จะได้เครปแผ่นกลมๆสวยงามประเดี๋ยวก็ทำสีโน้นสีนี้ทำไว้เรื่อยๆคุณผู้ชมซ้อนกันเป็นชั้นๆด้วยมีแผ่นพลาสติกปิดไว้เครปจะได้ไม่ติดกันถ้าคุณผู้ชมพอแล้วก็อ่ะพอก็พอเสร็จแล้วก็จัดการแต่งหน้าด้วยวิปปิ้งครีมเป็นชั้นสุดท้ายเอาล่ะคุณผู้ชมพอเราได้ครีมแบบเรียบพอประมาณเสร็จแล้วก็มีสตรอเบอรี่นี่ปึ้มนี่เค้กวันเกิดค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับเห็นไหมบอกแล้วมีแค่เครื่องปั่นพลังสูงเดนป้าเครื่องเดียวเนรมิตเค้กที่น่ารับประทานแบบนี้ยังได้เลยในพริบตาเดียวคุณผู้ชมเป็นเจ้าของหรือยังถ้ายังหากสนใจแล้วก็วันนี้มีอะไรพิเศษพิเศษแถมคุณผู้ชมด้วยนะครับ
กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิ